นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณวาจาตะตะโนคุณังผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนไว้ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพในยิ่งสุดเสียงเกล้าขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรเจริญธรรมสาธุชนทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงฟังธรรมเนื่องในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันมหามงคลของชาวไทยวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่หลวงของปวงชนชาวไทยโยมเอามือวางลงปงเอาไว้นะเอาใจสำหรับเราฟังธรรมพิจารณาตามธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรที่เราปรารภถึงพระองค์ท่านที่มาทำความดีประการหนึ่งละเราก็ได้ทำความดีให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเรื่องของความดีไปเรียกหาคนทุกวันนี้เรียกหาจะเอาจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้เรียกหาอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องลงมือทำเลยทุกวันนี้เรียนดีศึกษาดีฟังดีรู้ดีรู้ชั่วรู้หมดแต่ไม่ยอมทำดีถ้าทำดีนี่จบเลยไม่ต้องไปร้องขอหรือว่าไม่ต้องให้ใครมาจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ตนเองครอบครัวรวมถึงสังคมประเทศชาติเรามัวแต่ร้องหาเรียกหาเมื่อไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาก็ทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้คนอื่นเขาทราบว่าเรากำลังเรียกหาความดีก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวเองนั่นอยู่ในกระบวนการของการปฏิบัติการความเสียหายไปอีกนะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสร้างความรำคาญใจให้คนอื่นตนเองก็จิตใจไม่ดีเมื่อต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์เมื่อกระทำการใดๆเพื่อให้ได้สิ่งนั้นที่ไม่มีอยู่ที่ไม่ได้มามันบีบคั้นทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจมันอยากตัณหามันชักพาทั้งๆที่คุยกันเรื่องดีนี่แหละแต่มันไปด้วยประกอบไปด้วยอารมณ์ของโทสะสร้างปัญหามีความเดือดร้อนตามมามันทนอยู่ไม่ได้ทำไมจึงไม่เห็นดีทำไมจึงไม่เห็นพ้องต้องกันทำไมจึงขาดความสามัคคีถามว่าทำไมแต่ไม่ลงมือเสียทีอย่างเราท่านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาขอยกย่องชมเชยว่าเราได้ลงมือเริ่มต้นแล้วทำให้ใคร
ผู้อื่นที่เขากำลังเรียกร้องความดีเนี่ยได้เห็นแล้วว่ากลุ่มที่ได้ทำดีเนี่ยมีแล้วนะท่านเริ่มต้นแล้วท่านกระทำกันแล้วเริ่มต้นทำความดีเนี่ยไม่ต้องไปมองไกลบริหารตนเองให้อยู่ในศีลธรรมเป็นคารวะญาติโยมก็ศีลห้าเนี่ยตรวจตัวเองความบกพร่องด่างพร้อยมีมากน้อยแค่ไหนตัวเราเองนี่ทราบดีที่สุดไม่ต้องรอให้ใครอื่นเขามาถามเมื่อความดีประจ่างชัดเห็นชัดเจนอยู่ก็ได้รับคำชมเชยยกย่องเองแม้เราเองก็เบิกบานสภาพของบุญกุศลเป็นความเอิบอิ่มปราบปลื้มสบายใจปราบปลื้มใจสบายใจเบาใจบุญนี้ก็บอกว่าไม่มีขายอยากได้ก็ต้องทำเอาเองแต่สภาพของบุญมันเป็นผลของการสร้างกุศลกุศลมันอยู่ที่ไหนมันเกิดจากใจใจยังไม่เป็นกุศลก็อย่าหวังว่าจะเป็นบุญเลยบุญมันเป็นชื่อของความสุขมันเป็นผลที่แสดงออกมาถึงความสงบความอาบเอิบความอิ่มเบาใจสบายใจร่างกายก็ผ่องใสนั้นเห็นว่าแม้เราไม่ต้องแต่งเนื้อตัวร่างกายให้เต็มไปด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาขัดผิวประทินโฉมแต่เราก็ผ่องใสผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตดูนะแป้งก็ไม่ได้ทาแต่ว่าหน้าผ่องใสนะมันใสจากภายในสภาพจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลด้านบุญคำว่าบุญกุศลนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใจของใครแล้วยังความสุขมาสู่ตนเองเมื่อมีความสุขคิดดีพูดดีการกระทำดีมันปรากฏท่านถึงบอกว่าเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ต้องร้องเรียกไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอดีทำดีเดี๋ยวนั้นขณะนั้นเลยนะไม่ต้องเรียกหาหรือว่าอยากจะให้ใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาช่วยกันรณรงค์ทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นในสังคมมีแต่ความอยากมีแต่คำขอมีแต่เสียงร้องหาแต่ว่าแม้ผู้ร้องหาเรียกหาก็ยังไม่ได้ลงมือทำความดีนั่นแหละคำสอนทางพระพุทธศาสนานั้นท่านให้เสียสละก่อนเป็นเบื้องต้นเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานของการสร้างความดีเริ่มต้นจากการเสียสละภายนอกคือข้าวของสิ่งที่เราหวงแหนสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราหามาสิ่งที่เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือว่าด้วยมรดกตกทอดด้วยความเสน่หาจากบุคคลอื่นผู้อื่นแล้วมันเกิดยึดมั่นถือมั่นบางครั้งสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีจำนวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นมากขึ้นถึงความเป็นเจ้าของความเป็นอัตตาตัวตนเป็นสมบัติเราของเรา
เมื่อเป็นของเราแล้วก็ไปเป็นของคนอื่นไม่ได้เมื่อคนอื่นจะมามีส่วนร่วมในของเราเราก็ไม่ให้เพราะเราได้มาแล้วก็อ้างด้วยความชอบธรรมในเมื่อคุณได้คุณมีอยู่ด้วยความชอบธรรมพระพุทธศาสนาเห็นกิเลสตรงนี้ความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเจ้าของที่ออกไม่ได้เห็นไหมหลายคนหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยอยากจะไปปฏิบัติธรรมเหลือเกินมันไปไม่ได้อาจารย์มันมีภาระนะมันมีกิจการมันรัดมันดึงเอาไว้ทั้งที่รู้อยู่เนี่ยมันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยพระพุทธองค์จึงได้สอนให้เราเป็นผู้รู้จักเสียสละจากวัตถุทานภายนอกก่อนสิ่งที่เรามีอยู่บางทีมันเกินความจำเป็นหรือว่ามันมากพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ผู้อื่นสัตว์อื่นเขาก็ยังทุกข์ลำบากยากไร้ยังมีอีกเยอะที่เคยได้ยินบัณฑิตท่านผู้รู้หรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเล่ากันต่อๆมาอย่าจบขอทานเดินหาอาหารแต่ละวันขออาหารเข้าไปก็จะไม่มีกินมีความหวังอยู่ว่าโอ้ยวันนี้ได้สัก20บาทพอเลยเราเนี่ยพอกินเลยวันเนี้ยถ้าได้สัก20บาทอย่าว่าแต่20บาทเลยตอนเนี้ย5บาทมันยังไม่มีเลยเดินตะลอนแดดเปียงๆๆๆนะหันไปขอใครเขาก็ไม่ให้แล้วเขาไม่ไว้วางใจทุกวันนี้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเดินโซซัสโซเซไปพักอยู่นั่งพักพอมีแรงอยู่ริมรั้วของบ้านเศรษฐีได้ยินคำเศรษฐีทุกข์เหมือนกันเนี่ยเศรษฐีร้อยล้านเศรษฐีพันล้านความทุกข์ของเศรษฐีเหมือนทุกวันนี้เราก็ไม่ต้องไปโซซัสโซเซไปนั่งพักฟังได้ยินคำของเศรษฐีอยู่ข้างรั้วหรอกเราเนี่ยจะได้ยินคำของเศรษฐีออกทางสื่อยังขาดเท่านั้นเท่านี้นะเขาก็ทุกข์เกือบจะได้ร้อยล้านแล้วนะแหมอีกครึ่งล้านก็ได้ร้อยล้านแล้วอย่างเงี้ยนะกิจการกำลังเติบโตเลยประสบความขาดทุนไอ้ขาดทุนของเขานี่เรียกว่าได้กำไรน้อยนิดหน่อยทุกข์แหละทีนี้ทุกข์ไม่เอาถามว่าในขณะนั้นมีอยู่มีกินไหมมีนะกิจการมีไหมยังอยู่ทุกอย่างครบเพียงแต่ว่าผลกำไรมันไม่ได้เท่าเดิมเห็นไหมพอทราบข่าวว่าค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นรัฐบาลใหม่จะมานี่เขาให้ความสำคัญกับแรงงานเอาแล้วเริ่มแล้วกักตุนสินค้าขึ้นราคาไว้รอแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ความทุกข์ของเศรษฐีความทุกข์ของคนไม่มีก็เหมือนกันโอ้ยไม่ไหวแล้วน้ำท่วมข้าวอีกแล้วกำลังปักดำไปกำลังงามเลยนะบางที่ก็กำลังเขียวชอุ่มเริ่มจะ
ตั้งท้องแล้วฝนบ่าน้ำมาท่วมนี่ก็ทุกข์จากธรรมชาติอันนี้ไอ้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มันสรุปรวมอยู่ที่ใจมีกินก็ทุกข์ไม่มีกินก็ทุกข์มีทรัพย์สมบัติก็ทุกข์ที่จะต้องดูแลรักษาไม่มีทรัพย์สมบัติก็ทุกข์ที่จะต้องหามาหาวิธีการที่จะได้มาถ้าหากว่าไม่รู้จักการวางทางด้านจิตใจไม่รู้จักการแบ่งปันเสียสละสิ่งที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นให้แก่สัตว์อื่นความสุขที่เกิดขึ้นทางใจไม่มีเลยเพราะมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาจะต้องได้จะต้องเอาจะต้องมีจะต้องเป็นอยู่ตลอดเวลาครุ่นคิดกังวลทวิญหาไม่มีเวลามานั่งดูพุทโธอย่างเราหรอกไม่มีเวลามาดูท้องยุบท้องพองยุบหนอพองหนออย่างเราที่ยุบหนอไปก็เรื่องยาวเลยนะกลับมาทีพองหนออ้าวตอนนี้มันยุบหรือมันพองก็ไม่รู้อันนี้ยังดีนะเนี่ยยังได้มาภาวนายังได้มาดูใจตัวเองแต่คนอีกจำนวนมากเขาเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่พูดมาอย่างที่อธิบายบรรยายมานั่นแหละเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ามาเสียสละก่อนรู้จักให้แล้วมันจะมีความสุขเลี้ยงสัตว์อื่นเป็นผู้ที่มีจิตเป็นเมตตาสิ่งที่เรามีอยู่พอที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นพอให้ปุ๊บมันมีความสุขจะมาเห็นพ่อแม่พาลูกหลานเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเที่ยวบริเวณที่มีบ่อปลาเขาก็ขอเงินคุณพ่อคุณแม่ไปแลกอาหารหัวอาหารที่เขามีอยู่เตรียมไว้บางที่บางวัดเนี่ยเขาก็มีกล่องเอาเงินไปหย่อนตู้นะเนี่ยสอนถึงความซื่อสัตย์ไหมนะจริงๆไปหยิบเอาแต่ห่ออาหารมาให้ปลาเลยก็ได้ไหมได้นะแล้วเขาบอกว่าถุงละ10บาทอย่างเงี้ยไปขอเงินพ่อแม่หยอดตู้ดีใจที่ได้ห่ออาหารนั้นเราเห็นตั้งแต่เขาไปแล้วเห็นไหมจิตที่มันต้องการที่จะเสียสละไปเอาหัวอาหารที่เลี้ยงปลามาก็มีความสุขเอาเงินใส่ในกล่องเขามีความสุขนะอันนี้เสียเงินยังมีความสุขนะเนี่ยถือหัวอาหารไปที่ท่าปลาแพปลาทุกครั้งที่โรยหัวอาหารลงไปให้ปลากินมันมีความสุขดีใจที่เห็นปลามากินอาหารของตัวเองเนี่ยอันนี้เราดูหยาบๆนะดูหยาบๆการเสียสละการให้ทานให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานนั่นเนี่ยนะถ้ายิ่งมาทานกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยทานให้กับสังคมเพื่อนบ้านญาติพี่น้องในปัจจุบันนี้มีน้อยละเริ่มมีปัญหา
บ้านอยู่ใกล้กันก็มีปัญหากันเข้าของสิ่งใดยื่นออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กันก็ให้อภัยกันไม่ได้ต่างคนต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจะไปทำธุระทีก็ฝากบ้านให้กันไม่ได้แล้วบ้านใครบ้านมันเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้เห็นแก่ตัวไม่เสียสละไม่แบ่งปันคนในครอบครัวแม้แต่ญาติพี่น้องกันเองเนี่ยมันเป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆรั้วอยู่ติดบ้านอยู่ติดกันรั้วอยู่ติดกันก็ยังมีปัญหาเนื่องมาจากว่าใจไม่ยอมใจไม่แบ่งปันถ้าหากว่าแบ่งปันเนี่ยอย่างคนในสมัยเมื่อก่อนนี้เนี่ยข้าวปลาอาหารเขากินเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ย่าตายายที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยคงจะพอมองเห็นภาพมองภาพออกมีการแบ่งปันกันเสียสละทำอาหารก็รู้จักตักไปแบ่งปันเพื่อนบ้านญาติพี่น้องบ้านนี้ทำแกงบ้านนั้นทำผัดเอามาแบ่งเอามาปันกันมีความสุขนี่เนี่ยเสียสละหยาบๆนะกับมนุษย์ด้วยกันแล้วยิ่งได้ให้ทานกับผู้มีศีลผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อเป็นการลดละกิเลสทำตนให้เป็นประโยชน์ในสังคมสนับสนุนกิจกรรมกิจการงานพระศาสนามีพระสงฆ์เป็นต้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอุบาสกอุบาสิกาผู้มาถือบวชเนกขัมมะอย่างนี้เป็นต้นท่านเหล่านี้กำลังฝึกฝนทำตนเองให้มีคุณสมบัติของความเป็นผู้มีคุณธรรมที่ใครๆเขาเรียกร้องนั่นแหละใครๆก็เรียกหาในยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกหากันหน้าดำหน้าแดงนะถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาฉันจะทำลายไว้อย่างนั้นปิดถนนนะรถใครจอดอยู่คอนไปทุบป้องป้องป้องบุบมืดเนี่ยเขาเรียกร้องคุณธรรมความดีแต่ว่าตอนตัวเองทำไม่ดีหัวใจเป็นโทสะมีความโกรธมันไม่เป็นถูกไปตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้เสียสละตรงนี้ก่อนเมื่อมันโกรธแค้นมันอึดอัดขัดเคืองให้อภัยได้ไหมต้องรู้จักให้อภัยนั่นเนี่ยอภัยทานให้อภัยเนี่ยมันจะค่อยๆข้ามจะค่อยๆก้าวขึ้นมาเป็นลำดับชั้นเมื่อรู้จักให้อภัยในสิ่งที่เสียหายสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดมีปัญหากันให้อภัยได้ใจมันก็มีความสุขนะใจนี่มีความสุขความขุ่นเคืองโกรธแค้นมันก็ไม่ปะทุขึ้นมาเบาใจสุขใจอยู่ได้ด้วยความประนีประนอมกันไม่แตกแยกความสมัครสมานสามัคคีที่เรียกร้องที่เรียกหามันก็มาคืนมามันมีอยู่แล้วซึ่งคุณธรรมเหล่านี้มันมีอยู่แล้วคำว่าคุณนี่ก็คือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นจริยธรรมนี่ก็คือการประพฤติเพื่อประโยชน์ต้องประพฤตินะต้องประพฤติตนเพื่อประโยชน์เพื่อคุณงามความดีที่เขาเรียกจริยธรรมคุณธรรมต่างๆพวกนี้คือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยความประพฤติของตนเองในศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาที่สอนให้พวกเราร้องขอวิงวอนอ้อนวอนให้สิ่งนั้นอ
มาโดนจิตโดนใจมาประสิทธิ์ประสาทประทานไม่มีนะเพียงแต่ว่าเริ่มต้นลงมือปฏิบัติตามคำสอนนั้นๆแล้วได้ผลตามสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยนั้นๆโยมไม่มาฝึกนั่งสมาธิโยมใจโยมจะเป็นสมาธิได้ไหมแล้วโยมจะรู้ไหมว่าสมาธิเป็นอย่างไรนี่ไม่ฝึกทำบุญจะรู้ไหมว่าบุญเป็นอย่างไรไม่ฝึกให้ทานจะรู้ไหมว่าการเสียสละเป็นยังไงฝึกพอทำลงมือทำแล้วมันได้ผลได้เห็นผลของตนของตนผลนั้นนั้นมันก็กล้าแล้วก็มีศรัทธาในคำสอนนั้นว่าเออปฏิบัติตามแล้วเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่ท่านบอกอย่างนั้นนะตามที่คำของพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสสอนเอาไว้ให้ทานรักษาศีลถ้าจากเป็นคนสวยคนงามคนมั่งคนมีสีเลนะสุขติงยันติมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทามีโภคทรัพย์มีปัจจัยเงินทองต้องถือศีลเนี่ยศีลจะนำสุขมาให้เป็นเหตุปัจจัยไปจนถึงนู่นมรรคผลนิพพานนิพพติงยันติไปถึงนู่นเลยอย่าฟังอย่างเดียวอย่าสมาทานอย่างเดียวให้ชาวพุทธชอบสมาทานขอเพราะว่าอย่างนั้นมหาพระยังว่ามาขอศีลอยู่ทั้งที่ตัวเองก็ทำเอาเองได้อยู่ยายวันนี้ขอศีลหรือยังขอมาตั้งแต่วานแล้วบอกเขาเรียกสมาทานฮะสมาทานนี่คือกล่าวตั้งใจกำหนดเอาว่าจะทำให้มันได้เหมือนโยมมาถือศีลอุโบสถหัวหน้าทายกก็บอกว่าชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งเห็นไหมเราจะทำวันเนี้ยเนี่ยที่มาถือศีลอุโบสถเนี่ยฮะชั่ววันหนึ่งและคืนหนึ่งใช่ไหมจะสมาทานงดเว้นในบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไว้อย่างเงี้ย8ข้อ8ประการทีนี้พอถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งตามที่สมาทานไว้แล้วเนี่ยครบหรือยังครบโยมไม่ต้องมาลาศีลจะมาลาทำไมเนี่ยศีลมันดีอยู่แล้วทำดีมาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะสว่างมาขหน่อยมาขอล่าศีลขหน่อยมาลาทำไมศีลมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการประพฤติอย่างเนี้ยถ้าหากว่าเอาไปประพฤติที่บ้านมันไม่สะดวกนะมันไม่สะดวกก็เลยขอสมาทานเอาศีลที่มันสะดวกคือศีล5เนี่ยไปใช้ที่บ้านเป็นปกติไม่ใช่ผมไม่พอออกจากวัดก็ไม่เอาศีลเลยนะเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่มีข้อแม้นะท่านบอกให้งดเว้นสิ่งใดก็ต้องงดเว้นสิ่งนั้นเราเถียงจับเถียงพระพุทธเจ้าท่านให้5ข้อก็ไม่เอาขอลดเหลือ4ข้อได้ไหมโอ้บ่ไหวดอกผู้ขาขอ3ก็เอาละลดมาเรื่อยดิทีนี้ต่อรองมาเรื่อยเนี่ยเอา2ก็พอละวะเอาไปเอามา1ก็ยังไม่ไหวแล้วเนี่ยนะไอ้ความเป็นมนุษย์มันลดลงมากับใจที่กำลังที่ต่อรองพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาทำจิตใจให้มันสูงนะสูงนี่มนุษย์เนี่ยผู้มีจิตใจสูงนะมนุษย์นี่แปลว่าผู้มีจิตใจสูงนะมนุษย์บอกอุสยะเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเมื่อใดที่ต่อรองไม่เอาความดีลดความดีลงแล้วใจมันจะสูงไหมล่ะใจลดลงสุดท้ายมันจะเป็นอะไรนะ
เอาเวลาเขาว่าก็อย่าไปเครียดให้เขาเขาจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรก็ทำเขาเรียกสัตว์เดรัจฉานเขาว่าไปเขาเรียกเขาเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เด้อถ้าเกิดทำใจไม่ดีนะเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นบุคคลที่ฝึกตนจิตใจสูงมีศีลครบมีคุณธรรมทางด้านจิตใจเสียเป็นผู้ที่มีความเสียสละนะไม่รังแกไม่ทำร้ายผู้อื่นสัตว์อื่นให้เกิดความเดือดร้อนถึงขนาดเสียชีวิตไม่ทำงดเว้นได้ไหมถ้าได้เนี่ยคุณทำตามคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วไม่ต้องเรียกร้องคุณธรรมไม่ต้องเรียกร้องความดีความดีมันปรากฏชัดมันประทับอยู่ในใจของคุณแล้วยายสังเกตดูใจตัวเองนะคุณตาคุณยายนะโยมที่ฟังอยู่ก็ดีที่ชมอยู่ก็ตามเมื่อก่อนนี้เราไม่ค่อยรู้จักธรรมะหรือว่ารู้แล้วไม่ได้ปฏิบัติเราฟังธรรมะก็ฟังไปงั้นพอมันเริ่มซึมซับนะมีสถานีธรรมะมีสถานีวิทยุธรรมะมีสถานีโทรทัศน์ธรรมะฟังไปเรื่อยๆมันเริ่มมีศรัทธาอยากจะทำละสิใช่ไหมพอทำเขามันดีเนี่ยมันมีความสุขนะทำเข้าเดี๋ยวนี้ให้ไปทำเหมือนเดิมทำได้ไหมโยมเชือดคอไก่ตีหัวปลาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเอาไหมวอบริกินกับว่าเอาแล้วคนว่านะอันนี้อาตมาฟังมาจากหลายๆคนนะหรือว่ายังพอไหวอยู่ยายวางมือแล้ววางมือเอาไม้ค้อนแทนวะคือว่าใจมันเป็นเองใช่ไหมใจมันดีเองนะเนี่ยนี่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ามันดีเองนะลงมือนะเนี่ยเรียกว่าลงมือทำละไม่ต้องไปเรียกหาคนทุกวันเนี่ยมันชอบเรียกหาอยากจะให้หน่วยงานนั้นช่วยเหลือเราอย่างนี้เราอย่างนั้นอยากจะให้คนในสังคมนี้เป็นคนดีทั้งหมดเลยนะอาตมาดูทีวีดูข่าวไปเนี่ยไอตัวหนังสือที่มันวิ่งมาเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดอยากให้ตรงนั้นดีอยากให้ตรงนี้ดีโอ้โหดีสักพักหนึ่งข่าวไม่ดีขึ้นมาช่วยกันด่าระดมด่าอีกเอาอีกแล้วไหลมาตัวไม่ดีด่ากันอีกแล้วไอตัวหนังสือที่มันไหลมาเนี่ยเขาเรียกอะไรที่เขาส่งไปทางเขาเรียกตัวอะไรอักษรที่มันวิ่งข้อความเขาบอกว่าให้ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นได้นั่นน่ะพอไปถึงเขานำเสนอข่าวเกี่ยวกับทางด้านคุณธรรมศีลธรรมโอ้โหอยากมีแต่ความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากให้คนในสังคมดีอย่างนั้นอย่างนี้อีกสักพักนึงเขาไปเอาข่าวคนไม่ดีออกมาเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมโอ้โหด่ากระจุยเลยนะไม่รู้ว่าคนเก่านั้นหรือเปล่าคนที่อยากอย่างนั้นหรือเปล่าคุณมัวแต่อยากกันอยู่อะมัวแต่วิจารณ์กันเองนะคุณไม่ลงมือทำไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนให้เรางมงายนะไม่ใช่ให้เราฟังแล้วก็เอาไปเถียงกันอย่างเดียวคนทุกวันนี้ชอบเอาเรียนแล้วก็เอาไปเถียงกันเรียนทางโลกก็เรียนให้เก่งแล้วก็อ้างว่าเป็นบัณฑิตนี่คือผู้รู้จริงอยู่รู้วิชาการทางโลกแล้วก็เอาไปเบียดเบียนผู้อื่นเอาไปกล่าวร้ายเอาไปว่าร้ายนะแค่ความคิดนี่มันก็เป็นอกุศลแล้วการแสดงออกมาพูดร้ายโกหกมดเท็จยุยงส่งยุแยงตะแคงรั่วให้เขาเกิดการบาดหมางกันแยกฝักแยกฝ่ายการกระทำก็กระทำในความเสียหายจุดบ้านเผาเมืองปิดถนนประท้วงอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยทั้งที่เราเรียกร้องขอให้สิ่งดีเข้ามาสู่เราแต่ว่ามันไม่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความดีสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองทั้งด้านจิตใจก็ใจไม่ดี
คนอื่นก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมุ่งเน้นเข้ามาที่ตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พิสูจน์เห็นไหมพอเสียสละเหมือนกับเด็กที่อาตมาเล่าให้ฟังเอาอาหารไปเลี้ยงป่าสบายใจดีใจเช้ามาเคยพาลูกๆแล้วหลานใส่บาตรบ้างไหมไม่อาตมานี่สังเกตเด็กมาตลอดเนี่ยสายบิณฑบาตที่อาตมาไปบิณฑบาตเด็กเขามาดูนะพอยายมาใส่บาตรวิ่งดูอยู่ไกลๆดูก่อนเอ๊ะทำไมยายทำอย่างเงี้ยทำทุกวันเลยเช้าต้องมาทุกวันนะเขาก็ลุกขึ้นมาดูดูยายมาดูยายมาอยู่มาดูพ่อแม่เอาไปเอามาเขาก็อยากมาเกาะข้างนะทีนี้นะอยากจะทำตามนะเอ๊ะทำไมทำแสดงว่าทำสิ่งนี้มันดีใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่โยมอีลาอีลาอย่าไปไกลเพิ่นอย่าไปไกลเพิ่นบ่ยานบ่นี่ไปใกล้เพื่อนด้วยนี่พระเป็นตัวน่ากลัวไปเลยนี่ก็สอนเขาให้มันอธิบายอีกสักหน่อยเออเด็กผู้หญิงเนี่ยไปถูกตัวพระไม่ได้เด้อระวังระวังอย่าไปใกล้เพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเสียศีลมันจะเสียอธิบายตัวบุญญาณอย่าไปใกล้เพื่อนนี่อย่าไปใกล้เพื่อนนี่พระเป็นตัวอะไรเนี่ยยิ่งกว่าไอ้ตัวกับแก่อีกเนี่ยมันตาย่านยิ่งกว่ากับแก่มันต้องอธิบายด้วยนะอาตมาสังเกตเด็กตัวเล็กๆพอเขาเห็นนะย่ายายใส่น้ำแน่ใส่น้ำแน่อยากใส่นะยายก็บอกว่ายังไม่ใส่ดอกยังน้อยอยู่นะเดี๋ยวจะไปเกาะบาดเพิ่นเห็นปะยายสอนบ่เกาะดอกบ่เกาะดอกเด็กเขาอยากใส่ยายเขาดูทุกวันเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเรียนรู้นั่นนี่เป็นการเรียนรู้ว่าทำไมแสดงว่าทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีใช่ไหมทำแล้วมันต้องสบายใจผู้ใหญ่เขาถึงทำเลยในขณะเดียวกันถ้าเกิดพลิกไปอีกด้านหนึ่งเช้ามายายก็ตั้งวงเลยตาก็ตั้งวงก็ละวงทำอะไรกันนะคำนวณตัวเลขบ่ฮะคำนวณตัวเลขคำนวณตัวเลขบ้างแทงต่ำแทงสูงบ้างเด็กมันก็ว่าเอ๊ะอย่างเนาะคำนวณเลขว่าคอยก็อยากเล่นน้ำเด้อยายเอ้ยไม่เอาด้วยนะยายบายมุกมันเอาด้วยว่าแต่มีงานคนตายหรออุ้ยวงเนี่ยตั้งแต่ในบ้านจนถึงขอบถนนเนี่ยไม่มีหลังคาก็เอาเต็นท์ไม่ต้องกางเขาก็เอาบอกพาชวนมาปฏิบัติธรรมศาลาหลังบักใหญ่ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกตั้งเยอะไม่เห็นผู้ใดมาก สมณีมันยังน้อยอยู่เห็นปะแค่นี้มันยังน้อยอยู่นั่นเนี่ยกว่าจะมาได้เดี๋ยวอีก 2-3 วันก็จะได้ไปอีกแล้วบางคนอยู่ไม่ครบหรอกเนี่ยนี่ก็จะมาได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาต้องลงมือเชื่อกรรมและผลของกรรมทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วนั้นไม่ต้องไปแช่งเขาอะเพราะว่านี่ตอนนี้อาตมาฟังเสียงเขาให้แผ่เมตตาไม่บางทีก็อันตรายเหมือนกันนะนี่ไม่ใช่มาวิจารณ์กันเองแต่จะพูดเรื่องเหตุผลให้ฟังที่บอกว่าใครที่โกงกินชาติขอให้เกิดความวิบัติเสียหายอะไรพวกนี้มันเป็นคำที่ผูกลงไปสู่ความแค้นเคืองขุ่นเคืองเหมือนคำแช่งอ่ะสาบแช่งอ่ะโยมไหมใครที่โกงกินใครที่ช่อลาดบังหลวงขอให้ไม่เจริญให้เสื่อมเสียอะไรเนี้ยใจของเราเนี่ยมันต้องการให้เขาพิบัติเจตนาตั้งไว้อย่างนั้นไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เพราะนั้นเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราเชื่อกรรมและผลของกรรมถ้าเขาทำกรรมไม่ดีได้รับผลไม่ดีแน่นอนไม่ต้องไปแช่งเขาไม่ต้องไปแช่งเขาว่าสาธุ
มันโกงผู้ค้ามาหลายแล้วขอให้มันขอให้มันเสียขอให้มันเมิดให้เบิดหน้าเบิดส่วนโอ้ยมันแช่งกันคักๆนี่แต่ว่าพูดดีนะสาธุคนนี้คนนี้ยกมือพนมไอ้คำว่าสาธุในที่นี้มันไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้เรื่องของจิตที่เป็นกุศลนะมันเป็นอกุศลความพยาบาทปองร้ายมึงมาทางนี้เมื่อไหร่มึงเสร็จกูนะนะถึงทีเองข้าไม่ว่าทีข้าละเองอย่าโวยก็แล้วกันฮึม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 อันเนี้ยไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้อภัยสอนให้อภัยแล้วใจมีความสุขสบายมันเบาเองเรารู้ผลรู้ตัวของเราใครจะโกรธเคืองใครจะขุ่นแค้นกับเราพูดเหตุผลกันแล้วนี่เมื่อมันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมแต่ไม่ใช่จะไม่พูดเลยนะเห็นเด็กดื้อรั้นเห็นเด็กไม่เอาความเราไม่บอกไม่สอนเขาเลยเนี่ยเขาเกิดมาทีหลังเนี่ยเรามีประสบการณ์มาก่อนรู้ว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้มันเสียหายเราไม่บอกไม่สอนเขาเนี่ยถือว่าไม่ทำหน้าที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรไม่เป็นผู้ที่ชี้ทางให้ลูกให้หลานนะแยกให้ออกนะตรงนี้นะโอ้ยสั่งหัวมันเถอะมันเป็นกรรมของสัตว์คุณว่า คิดอย่างนั้นไม่ได้นะปู่ย่าตายายไม่สอนแล้วใครจะสอนรอให้มันเสียหายทีเดียวยกมาให้หลวงพ่อบอกโว้ยไล่มันไปบวชโลดนะมาบวชแล้วมันเอากับหลวงพ่ออีกแล้ววันนี้มันมาวัดมันจะมาถล่มวัดอีกแล้วพอออกข่าวไปเอาอีกแล้วอาจารย์โทรมาวันนั้นพระออกข่าวอีกแล้วกินเหล้าในกุฏิตำรวจไปจับโดดกุฏิสมน้ำหน้าคนน่ะไม้แทงเฮ้ยกลายมีแต่เรื่องว่าให้กันมีแต่เรื่องเสียหายนะแทนที่จะวางจิตวางใจทำใจมันเริ่มไม่มีคุณภาพกันตั้งแต่เลือกเฟ้นกันเข้ามาเลือกเข้ามาแล้วไม่ยอมพัฒนาตัวเองเราจะให้กำลังใจกันอย่างไรเราจะให้คนที่ยังมืดบอดมืดเคลาอยู่นี้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้สำเร็จผลสนับสนุนกันอย่างไรอย่างเนี้ยอย่างเรามาปฏิบัติธรรมอาตมาไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความรำคาญนะเพราะถือว่าเป็นหน้าที่จัดมันได้ทุกเดือนจัดเอียงกระเดียกระดอกกระดอกกระเดียจัดปฏิบัติธรรมขนาดจัดทุกเดือนเดือนละ7วันยังไม่มากันเลย บางทีปีหนึ่งครั้งหนึ่งอู๋อาตมาว่ามันไม่ทันนะกับสังคมที่มันเป็นไปเนี่ยมันไม่ทันหรอกจะมาอบรมปีละครั้งเนี่ยไม่ทันมันต้องมาเติมบุญบ่อยๆนะอย่างน้อยๆเดือนละครั้งน้อยๆเดือนละครั้งถ้าจะให้ดีนี่ทุกวันพระเลยโยมได้ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าทุกวันนี้เราไปแต่จังหันกันอย่างเดียวใช่ไหมไปให้ทานอ้าวรับพรเด้อยะถาวาริวะกวดน้ำเสร็จกลับบ้านอ้อยต้อยกลับบ้านเรียบร้อยธรรมะไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญภาวนาไม่ได้ทำแต่ว่าบางวัดท่านก็เปิดโอกาสให้ถือศีลภาวนานั่งดูจิตใจของตัวเองนะอยู่กับธรรมะอยู่กับพุทโธสัมมาอรหังอยู่กับยุคพองอันนี้เป็นแค่อุบายในการเข้ามาสู่ความสงบนะพอได้รู้ความสงบแล้วเราจะรู้ว่าคุณของพระศาสนานี้เป็นอย่างไรสมาธินี่ที่มันตั้งมั่นเป็นยังไงใจที่มันวอกแวกออกไปบ่อยๆออกไปบ่อยๆออกไปบ่อยๆมันเข้ามาตอนไหนมันออกไปตอนไหนยายเห็นตอนมันเผลอไหมฮะเห็นใจมันเผลอไหมเมื่อไรที่มันเผลอออกไปจากตัวเองไม่รู้ไม่พิจารณากายในกายไม่พิจารณาเวทนาในเวทนาไม่พิจารณาจิตในจิตไม่พิจารณาว่าเป็นธรรมะทำในธรรมเมื่อนั้นออกจากฐานแล้วนะให้รู้ให้ทราบอย่างเนี้ยถ้าไม่รู้ตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจของตัวเองมันขาดแล้วมันไปอดีตมันไปอนาคตบ้างไปกับเรื่องต้องรู้ตัวไม่ใช่รู้เรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมารู้ตัวนะไม่ใช่มารู้เรื่อง
แม่นั่งคิดเพลินอุ้ยมวน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 นั่งสมาธิได้สองชั่วโมงมวนมวนมวนดีปัญญังเงียบนิ่งจักก็ไปไหนเนี่ยไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าบางคนบอกโอ้ยอาจารย์มีแต่ฟุ้งฟุ้งฟุ้งเออเนี่ยยังดีรู้ว่าตัวเองฟุ้งเนี่ยใจเป็นกุศลตอนที่รู้นั่นเนี่ยนะสติมันมีโอ้ยวันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรมันเฉยเฉยคืออย่างคนไม่มีหัวใจเออนี่ก็ยังดีที่รู้จักเจ้าของโอ้ยวันนี้นั่งสงบดีจริงๆเลยบางทีก็คิดไปแป๊บเดียวมันก็มาอีกแล้วอาจารย์กลับมาสงบมากกว่าปรุงแต่งเผลอไปเออก็ยังดีรู้จักใจเจ้าของแล้วคนส่วนมากเขาไม่รู้จักใจตัวเองแบบนี้ทำไมถึงไม่ได้ทำไมถึงไม่มีทำไมถึงไม่เป็นทำไมมันคิดแต่เรื่องทำไมอยู่นั้นนะปฏิบัติธรรมนี่ก็หวังว่าจะให้มันบรรลุเอาวันนี้เลยนะฮะหลงชีวิตมาทั้งชีวิตไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะเอามันบรรลุวันนี้ถ้าไม่ได้วันนี้กลับบ้านไม่ได้อะไรจะมาทำไมปฏิบัติเสียเวลาไปทำนาดีกว่าน้ำเริ่มยุบแล้ว มันคิดต้องมันไปงั้นน่ะจะเอาอรหันต์วันเดียวเลยไอ้ที่หลงมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเพิ่งจะมารู้จักตัวเองนิดเดียวนี่ก็ทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้มันก็ถึงญาณอันนี้ญาณนี่ไม่มีนะในศาสนาเนี่ยคำว่าญาณนี่คือญาณคือปัญญานะอันนี้ญาณอะไรนี่ญาณหอบเสื่อหอบหมอนยอมญาณหอบของกลับวัดกลับบ้านออกจากวัดนะออกจากวัดกลับบ้านอยู่บ่ได้ล่ะโอ้ยลืมไปผู้ขาดนี่มีธุระข้างอยู่ค่าอยู่พอมานั่งสมาธิแล้วมันขึ้นมาพุ่นว่านะลืมเรื่องนั้นลืมเรื่องนี้ไอ้ที่ตั้งใจไว้ลืมหมดเลยไอ้ที่ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติธรรมลืมต้องไปเคลียร์ก่อนเด้อฮะยังติดค้างเรื่องนั้นอยู่ยังติดค้างเรื่องนี้อยู่เพิ่นบอกให้ปิดโทรศัพท์ก็ต้องไปเปิดโทรศัพท์นี่กลับไปนี่ยังไปเปิดดูสักหน่อยมีใครโทรมาบ้างไหมในศาลาไม่ได้เปิดนอกศาลาก็ยังดีแต่คอร์สเข้มนี่เพิ่นยึดไว้เลยโทรศัพท์เอาไว้ที่อาจารย์เลยเอ้ยแหละมืดเลยเนี่ยจะใครจะโทรมาหรือไม่โทรมาไม่รู้เรื่องอันเนี้ยไอ้ความเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการมาเจริญภาวนาเห็นไหมอาตมาบรรยายมาโดยลำดับก็คือว่าเริ่มจากการเสียสละให้ทานแล้วก็อภัยแล้วก็มาเริ่มรักษาศีลนะพฤติกรรมทางกายไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นชีวิตคนอื่นไม่ไปลักขโมยโกงของคนอื่นเป็นของเราไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาเรื่องผิดศีลผิดธรรมไม่พูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อทางด้านวาจาให้คนอื่นเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดความเสียหายให้เกิดความแตกแยกขาดแตกความสามัคคีกันในชาติในสังคมหรือว่าในครอบครัวคนรู้จักกันในมิตรสหายแล้วก็สิ่งที่จะทำให้ทำทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้มันเกิดขึ้นที่เป็นฝ่ายอกุศลก็โดยการหลงไปในอบายมุขเครื่องดื่มเครื่องเมาที่ทำให้ใจมันโตมันใหญ่เกินเหตุนึกว่าจะหอมเป็นเศรษฐีสังเกตคนเล่นการพนันเงินอยู่ในกระเป๋าไม่มีก็เบาไปยังเอามาก่อนเดี๋ยวเสียหามาให้เองนะดึงออกมาจากกระเป๋าตีปุ๊บ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 นึกว่าเจ้าของเป็นเสียทำงานได้วันละ200ได้200กว่าบาทยังว่าน้อยจะขอเป็น300แล้วทุกวันค่าแรงขั้นต่ำไงกว่าจะได้300โอ้ยเลือดตาแทบกระเด็นแต่พอไปเล่นการพนันเนี่ยโยมสังเกตคนเล่นการพนันนะใจมันใหญ่นะ
จเป็นเสียเด้โอ้ตีกระเป๋าปับ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 มีเท่าไหร่ไม่อั้นมันวะมืดที่ดินที่นาเอาไปมืดเอาไปแลกเขามืดหอดลูกหอดเมียนะรถที่เอาไปนำก็ไม่เอากลับเอาให้จำนำเขาเรียบร้อยเดินกลับเอาขออาศัยรถเพื่อนกลับมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้ายิ่งกินของมึนเมาเสพของมึนเมายิ่งขาดสติยิ่งไหลไปกับเรื่องอื่นได้เยอะมากไปกว่านั้นอีกเพราะเนี่ยต้องการควบคุมพฤติกรรมของตนเองทำให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงามเหล่านี้เนี่ยอันเนี้ยคือการมาประพฤติทำความดีมาสร้างสมมาสั่งสมบ่มเพาะความดีให้เกิดขึ้นในกายในจิตของตนเองโดยไม่ต้องไปเรียกขออ้อนวอนร้องหาอย่างที่อาตมายกภาษิตขึ้นมาเบื้องต้นที่ว่าคุณวาจาตตโนคุณังผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนเอาไว้เพราะความดีนั่นแหละเป็นคุณคุณคือประโยชน์เครื่องอยู่ของเรานะอย่างเรากินข้าวเนี่ยคุณของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคืออะไรมันอิ่มแล้วมันประทังชีวิตเราให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราทำบุญในศาสนาให้ความดีความสุขมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราและสังคมครอบครัวเราอย่างแน่นอนนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้อุทิศตนเสียสละการงานเวลาอันมีค่าที่ชาวโลกเขาเสียสละได้ยากแต่เราก็ทำได้แล้วแม้จะช่วงระยะเวลาไม่กี่วันแล้วบุญกุศลที่เราได้ทำนี้ก็ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่หลวงของปวงชนชาวไทยเนื่องในวโรกาสพระราชสมภพวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านขอน้อมจิตอันเป็นกุศลถวายเป็นคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ขอให้เราท่านนั้นได้อุทิศคุณงามความดีให้แก่บุพการีก็คือคุณแม่ของเราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแต่จริงๆแล้วก็ควรที่จะเป็นทุกวันนั่นแหละแต่ในโอกาสนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของวันแม่โอทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับคุณแม่ของเราด้วยรวมถึงเพื่อนบ้านสรรพสัตว์ให้ได้รับอานิสงส์โดยทั่วหน้ากันบุญกุศลนี้จะช่วยอภิบาลรักษาจิตใจพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ